ไม่ซุ้มค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโมจะมาอัปเดตให้ดูว่าร้านเรานะคะไปถึงไหนแล้วแล้วมีพี่น้องไทยถามมาบอกว่าร้านอัปเดตให้อัปเดตร้านให้ดูหน่อยอะไรแบบนี้ร้านเสร็จหรือยังมีถามคนถามกันเข้ามาหลายท่านเลยค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าเสร็จหรือยังแล้วก็ทำร้านอะไรนะคะจริงๆแล้วปกติแล้วเราก็จะอยู่ติดกับในบ้านบัวชมพูเลยนะคะตอนนี้คือเราย้ายมาที่บ้านแล้วบ้านบัวชมพูกับบ้านโมก็จะห่างกันอยู่ประมาณ7-8หลังนะคะแล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาที่บ้านหมดแล้วไม่ค่อยได้เจอบัวชมพูช่วงนี้นางแต่งงานไปแล้วแล้วก็ดูท่าทางนางก็มีความสุขด้วยนะคะตอนนี้คือไปฮันนีมูนที่ย่างกุ้งค่ะตอนนี้แล้วร้านที่เราจะทำตอนนี้นะคะก็จะเป็นร้านเมื่อก่อนเราจะทำเป็นร้านถ่ายเอกสารค่ะร้านถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นรับทำบัตรเชิญต่างๆนะคะแล้วก็ทำการ์ดทำนู่นทำนี่รับทำแป๊ดดอกงานแต่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็มาสร้างร้านเองจริงๆที่เรามาสร้างร้านนี้คือไม่ได้แบบว่ามีเงินหรืออะไรแล้วก็มาสร้างร้านนะคะแล้วก็หาใส่จนทุกวันนี้เสียไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้ทุกวันนี้ก็จะอยู่แบบประหยัดที่สุดเลยไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะว่าไปถึงไหนแล้วค่ะเป็นข้างๆบ้านนะคะที่โมถ่ายจากตรงข้างบ้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านตอนนี้กำลังสร้างอยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นนาเฮิร์นในค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปถึงไหนแล้วกับต้อยจ้อมกันค่ะว่าถึงดีไรยังนี่มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันจริงๆโมไม่กล้าขึ้นไปข้างบนนะคะถ้าไปข้างบนจะสวยมากพอขึ้นกล้าขึ้นแต่ว่าไม่กล้าลงก็เลยไม่ได้ขึ้นให้ดูเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูด้านล่างว่าไปถึงไหนแล้วค่ะเอแน่ตั้งใจก็ค่ะว่ากับถึงไรยังนี่ก็จะเป็นไม่ซุ้มค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วพี่เขาก็มาจากไทยเนาะที่มาทำให้เราก็เลยพูดไทยได้ค่ะโชคดีมากนี่ร้านก็ใกล้เสร็จแล้วร้านก็จำเยาค่ะมีคนเฮิร์นคนเฮิร์นเขาก็ลูกทีมเมืองไทยมากกว่าอีกก่อนฮะย้อนไปนั่นแหละเดี๋ยวมาถ่ายในว่าจำยาวห้าเนี่ยว่ามีพี่น้องไทยเขาทำมาจำยาวห้าเฮ็ดร้านนี้ซ้ำในเต็กๆว่าค่ะก็มาถ่ายในมันเนี่ยพี่อ้นเขายังกะอยู่เมืองไทยหลายปี10 ปีค่ะสิบปีโอ้ยอมค่ะ5 ปีวะเนี่ยสิบปีมาเยาเลยค่ะปีท่านอ่ะว่ามันก็ต่างกันกันขามาอะไรพวกปีใช่ไหมคะโยมอันนี้เกิดที่ไทยเนาะค่ะพี่อ้นอันนี้เกิดที่เมืองไทยเนาะเกิดห้องยาอะไรค่ะเยาอ่ะห้องยาฮะช่วงโรงพยาบาลปางแง่ปางแง่วันปางแง่โรงพยาบาลปางแง่ว้าวป้าเนี่ยป้าเกิดที่ไทยก่อนอะไรแค่ไว้ไทยอ่ะหน่อยจำได้ค่ะไรไว้เกิดตั้งแต่ไรค่ะโอ้น้องเกิดที่ไทยแล้วก็มีไปเกิดด้วยนี่ขึ้นกว่าเมืองไทยขึ้นนะคะพี่วันจะกลับไปอีกไหมกันเลยได้ดีกว่าที่เขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวอ่ะจะไปอยู่อยู่เมืองไทยเด็บไรเฮ็ดก่อสร้างมาเมืองไทยเด็บไรเฮ็ดก่อสร้างพี่อ่อนชอบประเทศไทยไหมคะเกียดอยู่ค่ะเกียดอยู่ชอบอยู่นี่ใกล้เสร็จแล้วนี่ค่ะถึงตรงนี้แล้วนี่ก็จะเป็นหน้าร้านนะคะในการจะเป็นตั้งนาลาดถ้าเด็กชอหน่อยค่ะเป็นห้องถ้าเด็กชอหน่อยค่ะไทยเขาได้ไหวเดิมหัวฮะก็กำลังชาบนี่ก็จะเป็นหัวหน้าช่างที่มาทำให้เรานี่เจ้าของบริษัทโอ้ใช่เจ้าของบริษัทจำเปียโยค่ะนาเบเซอร์ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะครับใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วจับเสียมอยู่ฮะจับเสียมจับเสียมวงหน้าต่างอ๋อจับนี่ห้องทำงานนี่ห้องทำงานใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นห้องทำงานของเรานะคะของพี่แสง
กึ๊กกึ๊กเป็นในบ้านเรานะคะต่อมาเราก็จะทำห้องติดกับบ้านเลยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องทำงานตอนนี้คือยังไม่เสร็จนะคะร้านยังไม่เสร็จเราก็เลยไม่กล้าถามให้ทุกท่านได้ดูกันนี่ก็จะเป็นข้างในนี่ก็จะเป็นด้านในห้องเฮดการ์ดนี่ค่ะก็จะซับๆเพิ่นกันค่ะเนาะต่อมาตั้งในกระเตเวนตั้งนาแล้วก็พี่น้องกระเตขายข้าวซอยนี่ค่ะตีนะที่นี่ก็พี่สาวจะขายก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยใต้แบบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทำงานแล้วก็จะเป็นแบบเล็กๆนะคะไม่กว้างมากเพราะว่าจะเป็นสำหรับกล้องไว้คอมพิวเตอร์ค่ะมาอยู่ที่ลัดฉานนานเกินก็เลยลืมภาษาไทยแล้วก็เลยถามพี่เขาบอกว่าความกว้างเท่าไหร่ก็เถียงกันอยู่นานพี่เสือบอกว่าความกว้างอยู่ที่10 เมตรกับ8 เมตรอ๋อ10 10เมตรคูณ8เมตรอ๋อโหหมดพอทางนี้โมก็จะไม่ได้เลยด้านการคูณกันอันนี้พอเกี่ยวกับเลขโมก็ไม่ได้แล้วนี่นะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะนี่สวยมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกว่าจะเอาแบบธรรมดาแต่ว่าไปมาก็เอาอลังการเกินกว่าที่คิดนี่ค่ะในบ้านตอนนี้คือที่ทำงานของเราก็จะเป็นตรงนี้แทนที่เหตุการณ์เท่าก็เป็นในเฮือนแทนพอเสียงเย่าก็จังไกลคายมาในลั่นนะคะก็เหลือแต่หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะก็เดลเลอร์พักดูแลผู้แรงหน่อยค่ะก็จะเป็นร้านที่พี่สาวขายนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กำลังฉาบปูนหรืออะไรประมาณนี้แหละโมไม่แน่ใจไม่รู้คำภาษาไทยเรียกว่าอะไรร้านตึกช่อหน่อยค่ะวันถ้าหากว่าอันนี้เสร็จแล้วทำประตูเรียบร้อยแล้วเราก็จะรื้อตรงนี้หมดเลยนะคะอันนี้เพราะว่าเป็นรั้วหน้าบ้านค่ะร้านในนี้ก็น่าจะลื้อแล้วก็ตรงนี้ก็จะลื้อหมดเลยตรงนี้ชอบมากแต่ว่าตอนนี้ไม่สวยแล้วอีกไม่นานแล้วก็จะได้อยู่ในร้านแล้วแก่งพื้นก็จะได้อยู่ในร้านนะเด็กเขาตีเขาตั้งอินคนห้องยังก็จะได้ไปเสิร์ฟจับเส้น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 จับจับเส้น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 จับเส้นเส้นโมไม่ทราบเลยภาษาไทยอันนี้เรียกว่าอะไรจับเส้นจับเส้นดีใจยังดีใจไหมร้านใครเสร็จแล้วมากดีใจมากเจ๊ดีใจมากครับดีใจมากครับชอบมาชอบเต้นเนาะชอบปีเสือเต้มาเฮ็ดปันก็วันนี้เราก็จะอยู่แบบบ้าๆบอๆกันแบบนี้เลยไม่ใช่อะไรคือตั้งหมดแล้วอะตั้งหมดแล้วจริงอะถึงเวลาคนป่าถึงเวลาไม่มีตังแต่ว่าต้องอยู่แบบมีความสุขใช่ไหมฮะจื๊อไม่มีตังแต่ว่าต้องอยู่แบบมีความสุขใช่ไหมต้องมีความต้องมีความแต่ว่าทำร้านนี้คือคนอื่นแต่ว่าอันนี้มากเลยเนาะเขาเรียกว่าอะไรคนเขาคิดว่าเรามีตังเออตอนนี้ไปบอกใครไม่มีใครเชื่อแล้วว่าใช่มีตังค่ะ
านเฮาก็เดี๋ยวค่ะเนาะร้านก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าร้านเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็ทำตามคำขอแล้วนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะก็จะอยู่แต่บ้านนะคะเพราะว่าสร้างร้านแล้วก็อยู่บ้านดูแลลูกอะไรแบบนี้ช่วงนี้ก็จะให้เวลาลูกมากกว่าก็เลยไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเลยก็รอให้ร้านเสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยไปโน่นไปนี่ทุกท่านก็บอกว่าอยู่บ้านก็ทำคอนเทนต์ได้แต่ว่า อยู่กับลูกบางทีก็จะมีเวลาน้อยมากค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่ทุกท่านติดตามเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดค่ะแล้วถ้าหากว่าเสร็จร้านแล้วจะกลับมาอีกทีนึงนะคะงั้นเจอกันใหม่ค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะหมายซึ่งค่ะสวัสดีค่ะ